สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะขอเรียกว่าคลิปเติมเต็มของคลิปที่37นะในคลิปที่37นสะสำหรับครูผู้สอนมอปลายความรู้ในคลิปที่37เพียงพอที่จะอธิบายนักเรียนแต่ในการเรียนสูงขึ้นนั้นนะ่ะก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะก็เลยขอเรียกว่าตอนที่1ทับน,นะตอน่อจากคลิปที่37มีตัวแปรสุ่มทวินามมีการแจกแจงทวินามแต่จะให้แนวคิดอีกลักษณะหนึ่ง อย่าลืมนะถ้าจะฟังคลิปนี้ต่อก็ขอให้ไปดูคลิป3 7ก่อนนะเพราะตัวนี้มันต่อเนื่องกันในกล่องมีอักษร A S กับ f นะสัดส่วนอักษร A S คือ p สัดส่วนอักษร f คือ q ก็แปลว่าผลบวกสัดส่วนทั้งหมดต้องเป็น1ห,หยิบครั้งละ1ตัวแล้วคืนก่อนหยิบครั้งตัดไปภาษาดูว่ามันเชยหยิบที่1แล้วยังคืน แล้วหยิบหนึ่งครั้งอันนี้ก็เป็นภาษาที่เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีทั่วไปโอกาสได้อักษร S คือ P โอกาสได้อักษร Q อ f คือ Q Sample space เ,เขียนแบบนิยมกันก็คือได้อักษร S หรือ F นะแต่ถ้าตกลงกันดีๆว่าขอใช้อักษร P กับอักษร Q ก็น่าจะได้นะตกลงกันแบบนี้ เนื้อหาเนี้ยนะก็จะใกล้เคียงกับคลิปในเรื่องของการโยนเหรียญคลิปการโยนลูกเต๋าและ Generating ฟั n งก์ o n ชันตัวแปรสุ่ม X คือจำนวนอักษร S ที่ได้ก็แปลว่า X อาจจะมีค่าเป็น0ถึงเนี่ยถ้าผลการทดลองได้ f ตัวแปรสุ่ม X ก็มีค่าเป็น0ก็คือทดลองได้ตัวอักษร S ตัวแปรสุ่ม X ก็มีค่าเป็น1 ฟันโอกาสที่ x เป็น0ก็คือหยิบแล้วได้อักษร f ก็คือ q ปรอบที่ x เป็น1ก็คือโอกาสที่หยิบแล้วได้อักษร s ปรอบก็เป็น p จากเงื่อนไขเนี่ยปรอบ x ท่ากับ0คือ q ปรอบ x ท่ากคือ p เรามาสร้างฟังก์ชันชื่อนี้กันนะ fx ของตัวแปร t เป็นพหุนามดีกรี1 q บวก p t S <S <an> <t> สังเกตดูว่าเนี่ยทีกำลัง0สัมประสิทธิ์มันคือ Q Q ก็ตรงกับฟลอปที่ x เป็น0เห็นไหมกำลังของตัว t กับค่าของ x ตัวเดียวกัน t ีกำลัง1ปลอปที่ x มีค่าเป็น1นะเท่ากับ p ก็ตรงกับเงื่อนไขเนี่ยนะฟังก์ชัน f อฟตัวเนี้ยก็คือฟังก์ชันที่ สัมประสิทธิ์ของ t กำลัง0ย์คือความจะเป็น t x เป็น0สัมประสิทธิ์ของ t กำลัง1คือความจะเป็น t x มีค่าเป็น1นึ x ่งน f x t ก็คือ q บวก p t ยกกำลัง1นะึเหตุที่ยกกำลังหนึ่งนี้ก็เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีทั่วไปเวลาสอนนิสิตนะหรือนักศึกษานะบางครั้งต้องใช้ตัวอย่าง หลายตัวอย่างก่อนจะสรุปเป็นกรณีทั่วไปตัวอย่างถัดไปก่อนสภาพแวดล้อมมันเดิมในกล่องมีอักษร S กับ f สัดส่วนอักษร S มี P ตัวสัดส่วนอักษร f มี Q ตัว P บวก Q ก็เป็น1หนยิบครั้งละ1ตัวแล้วคืนก่อนหยิบครั้งถัดไปทําซ้ํา2ครั้งตัวนี้ก็อันเดิมนะสัดส่วนได้ S ก็เป็น P สัดส่วนได้ f ก็เป็น q เนี่ยก็เพราะว่าหยิบแล้วคืนนะการทดลองครั้งที่1กับครั้งที่2เป็นอิสระต่อกัน sample space s เขียนแบบนิยมกันก็คู่ลำดับ s s s f f s เขียนแบบย่อก็ s s ติดกัน s f ติดกันเรามาตกลงกันแบบใหม่ว่าขอใช้ตัว p แทนตัว s ตัว q แทนตัว f เขียนแบบคู่ลำดับ ก็หมายถึงว่าครั้งที่1ได้ S อครั้งที่2ได้ S ขอเขียนเป็นการคูณ p คูณ p แต่การคูณแบบนี้เนี่ยประโยชน์มันเยอะลองดูติจับมาบวกกันมันก็ตรงกับ q บวก p กํลังสงตัวแปรสุ่ม x แทนจำนวนอักษร S, S ที่ได้เนื่องจากหยิบ2ครั้ง x ก็เลยมีค่าเป็น0 1หรือ2ทดลองได้ S S, S ตัวแปรสุ่ม x ก็มีค่าเป็น2 โอกาสที่ x มีค่าเป็น2ก็หมายถึงความไม่จะเป็นแที่ d i s ครั้งที่1และ s ครั้งที่ 2. 2เนื่องจากการทดลองครั้งที่1กับครั้งที่2เป็นอิสระต่อกันก็กลายเป็นป๊อปผลคูณก็กลายเป็น p กําลัง2ถ้าทดลองและเกิด sf หรือ fs ตัวแปรสุ่ม x ก็มีค่าเป็น1นึ่งก็แปลว่าความไม่จะเป็นที่ x มีค่าเป็น1มี2เหตุการณ์ย่อย2เหตุการณ์ย่อยนี้ไม่เกิด ร่วมกันก็แยกเป็นล็อปผลบวกล็ปอปของ S, F ก็แยกเป็นล็อปผลคูณเพราะเหตุการณ์ครั้งที่1กับครั้งที่2อิสระต่อกันนะอย่าลืมนะไปดูคลิปนะที่อธิบายเรื่องเหตุการณ์อิสระต่อกันนะพอปของ F, S ก็แยกเป็นลรอปผลคูณแปลว่าความไดเป็น Tx มีค่าเป็น1ก็คือ pq, pq, รวมกันก็เป็น 2pq ถ้าการทดลองนั้น,นได้ f ทั้งสองครั้งตัวแปรสุ่ม x ก็มีค่าเป็น0ปรอปที่ x มีค่าเป็น0นะคือปรอปที่เกิดเหตุการณ์ f 2ครั้งติดกันแยกเป็นปรอปผลคูณก็ออกมาเป็น q กําลังสองันนี้ก็เป็นการแจงแบบละเอียดเรามาสร้างฟังก์ชัน fx t เป็นพหุนามดีกรี2ในเทอมของ t ก็คือ q บวก pt ยกกําลังสองกระจายแล้วได้เป็นตัวนี้ สังเกตดูว,ว่า q กาลัง2เป็นสัมประสิทธิ์ของ t กาลัง0นะตรงกับปรอบที่ x เป็น0 t กาลัง1นะสัมประสิทธิ์คือ2 p q ตรงกับความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น1สัมประสิทธิ์ของ t กาลัง2คือ p กาลัง2ตรงกับความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น2 ก็แปลว่ฟังก์ชันนี้เน,เนี่ยสามารถอธิบายเหตุการณ์ความรัะเป็นได้และสอดคล้องกันด้วย t กำลัง0ปนบ p ี่ t x เป็น0 t กำลัง1ปรบ p ี่ t x เป็น1 t กำลังสอง p บที t x เป็น2นี f t x คือพหุนามที่สัมประสิทธิ์ของ t กำลัง x มีค่าเท่ากับ p บที t x มีค่าเป็น x ตัวเล็กนีอย่างเนี้ยเขาก็เรียกว่า generating function เหมือนกัน แต่คำว่า generating function นั้นนะ่นะในคลิปที่มาดมานั้นใช้การทดลองโยนเหรียญกับโยนลูกเต่านะคําว่า generating function ในที่นี้สามารถอธิบายเรื่องความน่าจะเป็นไดนะ้ตอนนี้เราก็มีแนวคิดแล้วนะว่าถ้าโยนถ้าทดลอง2ครั้ง P, q บวก pt กําลัง2ยกตัวอย่างให้เด็กของเราเข้าใจมากขึ้นนะแต่ถ้าใครเข้าใจดีแล้วก็เลื่อนคลิปไปเลยนะสักสอนาที มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันในกล่องมีอักษร S f สัดส่วนอักษร S คือ P สัดส่วนอักษร f คือ Q เนี่ยในที่นี้ก็สําหรับครูผู้สอนนี่ตัวอย่างอย่างง่ายเพื่อเตรียมไว้สําหรับสัดส่วนผลสําเร็จคือ S สัดส่วนผลไม่สำเร็จคือ f P บวก Q เป็น1ห,หยิบครั้งละ1ตัวหยิบแล้วคืนก่อนหยิบครั้งถัดไปทําซ้ํา3ครั้ง x คือจำนวนอักษร s ที่ได้ x มีค่าได้3ค่าคือ0 1 2 3ปร o อบของ s หรือสัดส่วนผลสำเร็จปร็อบของ f คือสัดส่วนผลไม่สำเร็จคือ q sample space เขียนเป็นคู่ลำดับ3ตัวแจงอย่างละเอียดก็ s, s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  f เขียนแบบยอ่อตัวนี้ก็ใช้ได้ ตัวนี้ก็หมายถึงครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ได้อักษร F แต่ถ้าเราตกลงกันใหม่เนี่ยโดยใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ PPP PPQ หรือเขียนแบบนี้ก็ได้ P3 ตัวติดกัน PPQ เขียนติดกันแต่การเขียนแบบนี้เนี่ยเขาเรียวกว่าเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีทั่วไปด้วยเหตุผลว่าถ้าเอาทั้ง8ตัวนี้มาบวกกันนั้น่ะ จัดรูปพิชคณิตแล้วมันจะตรงกับ p บวก q กํลัง3กความจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น0หมายถึงทดลองแล้วได้ f ทั้ง3ครั้งเหตุการณ์อิสระต่อกันก็แยกเป็นปลอบผลคูณก็กลายเป็น q กํลัง3ปลอบที่ x เป็น1ในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนแล้วนะว่าจะอธิบายทั้งหน้าหรือบอกปลอป x เป็น1พูดเร็วขึ้นก็ไปดูเองออกมาเป็น3 pq กํลัง2ปลบ x เป็น2 กระจายไปแล้วมี3กรณีย่อยแต่ละกรณีย่อยก็คือ p p q ออกมาก็กลายเป็น3 p กํลังส q ปรอบที่ x เท่ากับ3ก็หมายถึงทดลองแล้วได้ s ทั้ง3ครั้งก็กลายเป็น p กํลังสหรืออยากจะเรียนเร็วขึ้นก็บอกในทำนองเดียวกันเราจะได้ว่าปรอบ x เท่ากับ0คือ p กํลัง0คูณ q กําลัง3ปรอบ x เป็น1ก็คือ 3 p กำลัง1 q กำลังสปลอป x เป็น2ก็คือ3 p กำลัง2 q กำลัง1ปลอป x เท่ากับ3ก็คือ p กำลัง3 q กำลัง0ที่เน้นกำลัง0ติดไปด้วยนะั้นก็เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีทั่วไปอันนี้เอามาจากหน้าเมื่อกี้นี่นะจะได้เห็นแบบเปรียบเทียบกันบรรทัดนี้เป็นการเขียนแบบที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วบรรทัดนี้เราสร้างพหุนามในเทอมของตัวแปร t นะก็คือแทนค่า p ได้ p t ตัวนี้เป็นการเขียนเพื่อนเน้นกำลังกับสัมประสิทธิ์ p กำลัง0 t กำลัง0 p กำลัง1 t กำลัง1 p กำลัง2 t กำลัง2 p กำลัง3 t กำลัง3ตัวนี้เนี่ยเป็นพหุนามดีกรีสารไปเทอมของตัวแปร t และก็สร้างฟังก์ชันได้ละ f x t มีสูตรเป็นจะพบว่าเน่ยสัมประสิทธิ์ของ t ีกำลังศูนย์ที่เราได้มาก็คือความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสูม x มีค่าเป็นศูนย์สมทธิิทีกำลังหนึ่งก็คือความน่าจะเป็นที่ตัวแปร x มีค่าเป็นหนึ่งสมบัติของทีกำลังสองก็คือความน่าจะเป็นที่ x มีค่าเป็นสองสมบัติทีกำลังสามก็คือความน่าจะเป็นที่ x มีค่าเป็นสามเห็นไหมได้ของที่ต้องการคือพหุนามดีกรี3ตัวนี้เนี่ยสามารถตอบคำถามได้ว่าความน่าจะเป็นของ x มีค่าต่างๆดูได้จาก สัมประสิทธิ์ของ T กกำลัง x หน้านี้ก๊อปีมาจากคลิป37เลยนะการแจกแจงทวินามรูปแบบทั่วไปก็คือการทดลองหนึ่งครั้งมีผล2แบบแยกเป็นความสำเร็จกับความไม่สำเร็จโอกาสเกิดความสำเร็จเท่ากับ p p นะ p บวก q เท่ากับ1เน้นว่าการทดลองแต่ละครั้งอิสระต่อกันทำซ้ำา n ครั้ง x คือจำนวนครั้งที่เกิดความสำเร็จ x ก็เลยมีค่าเป็น0ถึง0ถึง n ตัวแปรสุ่ม x เรียกว่าตัวแปรสุ่มทวินามเพระลัะโครงสร้างการทดลองก็คือการทดลอง1ครั้งมีผล2แบบผลสำเร็จแทนด้วย s ผลไม่สำเร็จแทนด้วย f ทดลองแต่ละครั้งอิสระต่อกันเราทำตัวอย่างให้ดูกรณี1ครั้ง2ครั้ง n เป็น3เลยนะ จำเป็นต้องสรุปแล้วนะกรณีในทำนองเดียวกัน x มีค่าเป็น0,123ถึง n สร้างฟังก์ชันเลยอยากได้ฟังก์ชัน fxt นะที่ทำให้สัมประสิทธิ์ของ t กำลัง x คือความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น x ตัวเล็กนะเรียนสูงขึ้นบอกว่าใช้ได้เลย q บวก p t ทั้งหมดกำลัง n โดยการกระจายทวินามการกระจายทวินามก็อยู่ในเรื่องของการนับระดับมอปลายนะไม่แน่ใจมอต้นมีไหมพจน์ที่1 n เลือกศูย์คิวกำลังเอ็นพีกำลังศูนย์ทีกำลังศูนย์พจน์ที่2 n เลือก1 q ึ่คิวกำลังเอ็นลบหนึ่งพีกำลังหนึ่งทีกำลังหนึ่งหรือเทอมทั่วไปก็ n เลือก R p ร์พกำลัง R t ร์ทกำลัง R สัมประสิทธิ์ของ T ีกำลัง x เรียกชื่อเป็นสูตรละ bxnp เพราน bxnp ในที่นี้เนี่ยก็เลยมีสูตรตรงกะที่เคยพิสูจน์ไว้ในคลิปที่37เพียงแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยนะเติมเต็มให้ครบสมบูรณ์เพราะว่าในระดับสูงขึ้นนะเขาจะมองโครงสร้างว่า generating function ของตัวแปรสุ่มทวินาม generating function ของฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นทวินามมีสูตรเป็นอะไร q บวก pt กำลัง n ตำราทั่วไปนิยมจะเปลี่ยน q เป็น1ลบ p นะเพื่อลดตัวแปรให้เหลือตัว p ตัวเดียวมันพอเหรียนสูงขึ้นคำว่า generating function นะสัมประสิิ์ของมันนั่นนะนะอาจจะอธิบายเหตุการณ์เกี่ยวกับการนับก็ได้อธิบายเหตุการณ์เกี่ยวกับความน่าจะเป็นก็ได้อธิบายเรื่องอื่นๆได้อีกหน้าสุดท้ายลนะหน้าสุดท้ายนี่ก็ copy มาจากคลิปที่3 7 ตอนต่อไปจะมีอะไรบ้างก็การเปิดตารางทวินามแบบต่างๆโดยนำโปรแกรมที่มีชื่อเสียงมาใช้กันนี GeoGebra Excel R s t u d i o ติดตามช่องอาจารย์นำหลงจะได้มีสาระความรู้เพิ่มเติมสวัสดีครับ